ปลาหมอคางดำครับที่ตอนนี้ระบาดอย่างหนักจนเสี่ยงที่จะทำลายระบบนิเวศของประเทศไทยซึ่งวิธีการกำจัดปลาหมอคางดำนะฮะเบื้องต้นก็คือต้องให้ชาวบ้านจับไปกินพวกเราจะต้องจับมาขายมากินล่าสุดวันนี้บึงมักกะสันเนี่ยเริ่มเหงาแล้วเพราะจำนวนปลาหมอคางดำมันลดน้อยลงแล้วถึงแม้ว่าบริเวณบึงมักกะสันเนี่ยจะใกล้หมดไม่ได้หมายความว่าปลาชนิดนี้จะหายไปจากประเทศไทยนะไม่มีวันหายทำปลาแดดเดียวอร่อยมันทำเขาบอกว่าทำปลาแดดเดียวอร่อยทำปลาแดดเดียวทำปลาร้ารสชาติมันเหมือนปลานิลทอดกระเทียมแล้วก็มาทำเป็นตอนแรกเขาจะเอามาผสมเพื่อเป็นปลานิลนั่นแหละคล้ายๆปลาดุกฟูใช่ตอนแรกเขาจะเอามาผสมเป็นปลานิลปลาดุกฟูก็ได้คือหลังที่เมื่อวานเราพูดถึงวาระแห่งชาติคือเรื่องของปลาหมอคางดำที่ตอนนี้ระบาดอย่างหนักจนเสี่ยงที่จะทำลายระบบนิเวศของประเทศไทยซึ่งวิธีการกำจัดปลาหมอคางดำนะฮะเบื้องต้นก็คือต้องให้ชาวบ้านจับไปกินพวกเราจะต้องจับมาขายมากินล่าสุดวันนี้บึงมักกะสันเนี่ยเริ่มเหงาแล้วเพราะจำนวนปลาหมอคางดำมันลดน้อยลงแล้วจนเกือบหมดบึงแล้วฮะหลังจากที่มีประชาชนเนี่ยแห่จับไปแล้วก็ก่อนหน้านี้ถึงแม้ว่าบริเวณบึงมักกะสันเนี่ยจะใกล้หมดไม่ได้หมายความว่าปลาชนิดนี้จะหายไปจากประเทศไทยนะไม่มีวันหายเพราะว่าปลาชนิดนี้ทนทานมากๆอยู่ได้ทุกที่ในแหล่งน้ำไม่ว่าจะเป็นน้ำจืดเอ่ยน้ำเค็มเอ่ยน้ำกร่อยมันยังอยู่ได้เลยอยู่ได้3น้ำเลยอ่ะเอาง่ายๆน้ำเสียมันก็อยู่ได้จริงๆแล้วความน่ากลัวมันคือการแพร่พันธุ์การแพร่พันธุ์เนี่ยไวมากๆตัวแม่เนี่ยจะฟอร์มไข่ทุกๆ22วันจากนั้นตัวพ่อเนี่ยจะเป็นตัวอมไข่เอาไว้เพื่อปกป้องไข่จนกว่าจะฟักเป็นตัวนะฮะมันจะอมไว้อย่างนั้นปรากฏวันนี้รายการของคุณหนุ่มกรรชัยกำเนิดพลอยรายการหวนกระแสเนี่ยเขามีการนำเครือข่ายชาวประมงจากหลากหลายพื้นที่เนี่ยมาร่วมกันตีแผ่ปัญหาเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าวตัวแทนเครือข่ายประชาคมคนรักแม่กองเนี่ยเผยว่าก่อนหน้านี้ที่ตนพบปลาชนิดนี้ระบาดคือในช่วงปี2555มันระบาดอยู่แค่4จุดในพื้นที่สมุทรสงครามรามไปถึงเพชรบุรีคืออำเภออัมพวาอำเภอเมืองแล้วก็อำเภอเขาย้อยแล้วก็อำเภอเขาแหลมซึ่งเคยเสนอไปกับกรมประมงว่าเฮ้ยต้องกำจัดปลาหมอคางดำให้สิ้นนะไม่อย่างนั้นอ่ะมันจะระบาดไปทั่วประเทศสุดท้ายมันระบาดไปทั่วประเทศจริงๆฮะโดยสิ่งที่ตนอยากเสนอมาตลอดคือการสร้างแรงจูงใจให้ชาวบ้านเพราะชาวบ้านเนี่ยเขาจับปลาเก่งกว่าเจ้าหน้าที่ถูกต้องไหมล่ะจริงชาวบ้านเนี่ยเขาจับปลาเก่งกว่าเจ้าหน้าที่ให้มีการรับซื้อเพื่อให้ชาวบ้านเนี่ยแห่กันออกช่วยกันจับเอาไปขายแต่ตอนนั้นทางการกลัวงูว่าชาวบ้านจะไปเลี้ยงเพาะพันธุ์อ๋อเพราะว่าให้ราคาใช่ไงขายได้ไงซึ่งมันเลี้ยงไม่ได้อยู่แล้วมันมีกฎหมายห้ามเอาไว้ว่าห้ามเลี้ยงปลาไม่คุ้มอาหารที่ให้ก็ไม่คุ้มอะไรอย่างนี้อ่ะทีนี้มาฝั่งตัวแทนของอ่าวคุ้งกระเบนจันทบุรีบ้างนะคะเขาก็บอกว่าก็เคยมีปัญหากับปูม้าขาดแคลนตอนช่วงโควิดระบาดเนี่ยเราก็หาปูไม่ได้เลยเพราะว่ามีโครงการไปปล่อยลูกปูลงแหล่งน้ำปรากฏว่าปริมาณของปูเนี่ยไม่เพิ่มขึ้นเลยจนมาไล่สาเหตุว่าแบบทำไมปล่อยปูไปแล้วทำไมปูไม่เพิ่มขึ้นเลยก็ไปเจอบอกว่าอ๋อที่ค่ะอ่าวคุ้งกระเบนเนี่ยมันมีปลาหมอคางดำเนี่ยเป็นล้านตัวเลยนะคะข้อแท้ทีนึงเนี่ยปลาหมอคางดำเนี่ยอย่างเดียวเลยนะ10ถึง20กิโลเนี่ยทอดไปครั้งเดียวอ่ะจับได้20กิโลนะฮะเยอะมากเพราะว่าปลาหมอคางดำเนี่ยส่วนใหญ่เขามากินพวกสัตว์น้ำที่เป็นถิ่นในไทยอย่างเช่นกินลูกปูลูกกุ้งนะคะปูม้าอะไรแบบเนี้ยแล้วก็สัตว์น้ำที่มันราคาแพงๆในบ้านอะไรเงี้ยมันกินหมดจริงๆมันกินทุกอย่างไม่เลือกนะคะปลาหมอคางดำเนี่ยเท่ากับว่าระบบนิเวศเราเสียหมดเลยตอนนี้เรามีลูกปูลูกกุ้งอะไรก็ตายหมดเลยโดนกินหมดครับเมื่อก่อนเห็นไหมเมื่อวานที่เราเล่าอ่ะมีคนหนึ่งเขาทำวังกุ้งก็คือทำบ่อกุ้งปรากฏว่าอยู่ดีๆเนี่ยทุกวันนี้ทำอะไรมารับซื้อของเก่าไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วต้องเลิกทำบ่อกุ้งเพราะว่าอยู่ดีทำบ่อกุ้งถึงเวลาจับปุ๊บได้แต่ปลาหมอคางดำไม่ได้กุ้งเลยอุ้ยไอ้ลูกกุ้งที่ปล่อยไปกินไปหมดคือโดนกินหมดเลยตอนแรกก็ยังโอเคล็อตหนึ่งล็อตสองล็อตสามสักพักล็อต5เราเริ่มหมดตัวแล้วมันขยายพันธุ์ไวมาก คือเนี่ยเขาก็บอกว่าในรายการค่ะเขาบอกว่าถ้าเกิดมันปล่อยเอาไว้แบบนี้เนี่ยคนไทยเนี่ยจะไม่เหลือสัตว์น้ำให้กินเลยนะคะอย่างเช่นพวกปูม้ากุ้ง
อะไรแบบนี้อาหารทะเลอาจจะต้องระบบนิเวศมันเสียอาจจะต้องหมดไปอ่ะเราอีกหน่อยถ้ายังไม่ปล่อยนะถ้ายังปล่อยให้ปลาหมอคางดำมันขยายพันธุ์อะไรแบบนี้อีกหน่อยเราอาจจะต้องนำเข้าอาหารทะเลเข้าประเทศไทยอาหารทะเลแพงเลยทีนี้กินลำบากแล้วนะทางด้านอธิบดีกรมประมงนะครับออกมาเปิดเผยว่าสถานการณ์เนี่ยการแพร่ระบาดอย่างหนักนะครับของปลาหมอคางดำใน5จังหวัดนะครับได้แก่กรุงเทพมหานครนะครับสมุทรปราการสมุทรสาครสมุทรสงครามแล้วก็เพชรบุรีนะครับรวมถึงปัจจุบันเนี่ยพบการแพร่ระบาดเพิ่มในวงกว้างนะครับบางพื้นที่อีก16จังหวัดได้แก่จันทบุรีระยองฉะเชิงเทราราชบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลานครปฐมแล้วก็นนทบุรีนั่นเองครับคือกรมประมงอ่ะเขาได้มีแนวทางวางไว้6มาตรการเพื่อไปแก้ปัญหาทั้งระยะสั้นแล้วก็ระยะยาวคือกำจัดออกจากระบบนิเวศทุกวิถีทางด้วยเครื่องมือแล้วก็ปล่อยปลานักล่าเช่นปลากระพงปลากระพงเนี่ยซึ่งตอนนี้ได้ดำเนินการปล่อยไปแล้วในพื้นที่7จังหวัดนะฮะก็คือให้ปลากระพงจัดการหน่อยขนาดเดียวกันนำปลาหมอคางดำมาใช้ประโยชน์ทำเป็นอาหารหรือผลิตภัณฑ์ต่างๆจะต้องสำรวจครับเฝ้าระวังป้องกันไม่ให้มีปริมาณเพิ่มไปมากกว่าที่มีอยู่ตอนนี้แล้ววิธีสุดท้ายคือการปรับปรุงโครโมโซมฮะเพื่อให้ปลาชนิดนี้เป็นหมันซะทำไงก็ได้ให้ปลาเป็นหมันซะไม่สามารถสืบพันธุ์ได้โดยคาดว่าจะเริ่มทยอยปล่อยสายพันธุ์พิเศษนี้จำนวน 50,000 ตัวอย่างช้าไม่เกินเดือนธันวาปีนี้ก็คาดว่าจะควบคุมการระบาดนะฮะภายใน3ปีส่วนเรื่องต้นต่อล่ะคนเขาถามว่าใครเป็นคนเอาปลามาจริงๆแล้วเรื่องต้นต่อของการระบาดยืนยันได้ว่าได้อนุญาตให้เอกชนเพียงเจ้าเดียวนำปลาตัวนี้เข้ามาแต่ไม่สามารถยืนยันได้ว่าเป็นต้นต่อของการระบาดหรือไม่ซึ่งเราก็เห็นว่าทาง CPF เขาได้ออกมาชี้แจงไปแล้วว่าเขาอะได้กำจัดไปแล้วแต่ก็คือทางกรมประมงบอกเขาเคยอนุญาตให้เอาตั้งแต่ปี5กว่าถูกต้องเข้ามา 2,000 ตัว 2,000 ตัวแล้วก็ได้ทำการทำลายแล้วก็เรียบร้อยไปแล้วนะครับผมเรื่องนี้เนี่ยทางโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับออกมาเปิดเผยว่าตอนนี้ท่านนายกรัฐมนตรีนะครับท่านเศรษฐาเนี่ยได้สั่งการให้กระทรวงเกษตรแก้ไขอย่างเร่งด่วนทางกรมประมงเนี่ยได้ประสานจังหวัดตั้งจุดรับซื้อนะตั้งจุดรับซื้อเป็นที่เรียบร้อยนะครับในราคา15บาทต่อกิโลกรัมครับแล้วก็ดำเนินการตาม5มาตรการดังกล่าวแล้วนะครับซึ่งสามารถกำจัดปลาหมอคางดำเนี่ยได้แล้วกว่า 623,370 กิโลนะครับแล้วก็มีการแต่งตั้งคณะทำงานตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำเพื่อหาต้นต่อต้นนั่นเองครับเรื่องนั้นก็อยากจะแชร์เรื่องนี้ก็อยากจะแชร์เอาให้หมดจัดให้เต็มแชร์แบบกันหมด